วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักรู้โรยนะคะจัดโดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพนะคะที่เป็นเรื่องสบายๆแต่ว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะวันนี้ขอเชิญผู้ชมพบกับแขกรับเชิญนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุพิชาวงกังแหเนาะอาจารย์อิงนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์ของเราอาจารย์อยู่สาขาอยู่สาขาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ brain fog ค่ะ brain fog ค่ะอันนี้เข้ากับตัวเองเลยนะคะ อาจารย์อิงพี่อ่ะรู้สึกว่าช่วงหลังๆอ่ะเหมือนเนี่ยสักพักเนี่ยมันจะจำไม่ได้ละเหมือนคุยอยู่สักพักเหมือนแบบสมองมันบล็อกไปเลยสัมพันธ์กับอาจารย์เคยเป็นโควิดหรือยังนะคะเคยแล้วค่ะช่วงที่ระบาดหนักๆแล้วก็พานิสิตขึ้นฝึกตอนนั้นไม่รอดจริงๆก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะอาจารย์การติดโควิดอะเหรอคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเบนฟ็อกเนี่ยค่ะจะเป็นอาการเหมือนมีก้อนเมฆปกคลุมบริเวณสมองเราจะรู้สึกตึงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์โดยปกติแล้วค่ะเราเกิดเบนฟ็อกได้นะคะจากอายุการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการก็จะมีเรารู้สึกเราคิดช้าลงมีสมาธิจดจ่อน้อยลงค่ะแล้วก็จากงานวิจัยนะคะเขาบอกว่าหลังจากคนที่เป็นโควิดนะคะ80เขาทำวิจัย 86% หลังคนที่ติดโควิดแล้วค่ะ 1-6 เดือนหลังจากที่ติดเชื้อเนี่ยมีภาวะไม่มีสมาธิในการทำงานค่ะไม่มีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะแล้วก็มีการวิจัยออกมาอีกค่ะอาจารย์โดยมากกว่า 50% นะคะเขาบอกว่าคนที่หลังติดโควิดเนี่ยไม่มีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะหรือว่าสิ่งรอบตัวนะคะมีการหลงลืมค่ะแล้วก็มีการอาจจะมีปัญหาเรื่องการจำคำค่ะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมีถึงการพูดผิดนะคะพูดเป็นคำออกมาผิดได้เลยนะคะหลังจากที่เป็นโควิดจริงๆที่อาจารย์อิงพูดมาเนี่ยพี่ลองเช็คลิสต์ตัวเองดูเมื่อกี้มันก็มีหลายข้อมากๆเลยคำว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันเหมือนอะไรนะหมอกเหรอหมอกค่ะปกคลุมบริเวณสมองปกคลุมอันนี้มันก็ตรงกับที่เขาใช้คำว่า brain fog fog ตัวนี้ที่มันแปลว่าหมอกใช่ค่ะใช่เลยที่มันรู้สึกแบบเหมือนสมาธิไม่ค่อยมีสักพักลืมพูดผิดมีอันนี้มีเลยก็จะในบางรายนะคะอาจส่งผลต่อชีวิตประจำวันการทำงานการตัดสินใจค่ะโอเคงั้นพี่ก็โล่งใจได้พี่ก็นึกว่าอายุมากแล้วลืมเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งอาจารย์อีกมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมนอกจากที่แบบทำนอกจากโควิดมีค่ะอย่างแรกเลยที่เราพูดถึงก็คือโควิดก็เป็นปัจจัยหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการติดเชื้อเฉียบพลันในร่างกายนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนค่ะก็เกี่ยวกับการเบนฟ็อกด้วยอายุก็เกี่ยวข้องนะคะอ้าวไม่หลอดแล้วสิพี่ อายุเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีโรคหลอดเลือดสมองค่ะหรือว่าสมองตีเส้นเลือดสมองตีหรือเส้นเลือดสมองแตกนะคะแล้วก็หรือว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมด้วยอย่างเช่นอาการซึมเศร้าอาการวิตกกังวลนะคะหรือว่าฮอร์โมนไม่สมดุลก็เกี่ยวข้องค่ะอาจารย์โอ้โหพี่ก็มีหลายปัจจัยเลยสิอย่างนี้งั้นก็แสดงว่า brain fog หรืออะไรนะสมองล้าเนาะมันก็แสดงว่าเป็นโควิดเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกันอีกเนาะอาจารย์แล้วเรามีวิธีที่จะฟื้นฟูมันไหมหรือว่ามันจะเป็นตลอดไปหรือว่ามีวิธีป้องกันยังไงบ้างไหมคะเป็นฟอกเป็นแล้วหายได้นะคะโอ้ดีใจอันนี้ข้อดีแต่ว่า เป็นแล้วก็กลับมาเป็นซ้ำได้อีกเช่นเดียวกันเนาะใช่ค่ะวิธีการดูแลตนเองนะคะอย่างแรกก็คือออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะมีรับประทานยาถ้าสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวนะคะรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองความดันเบาหวานไขมันนะคะหรือว่าโรคทางจิตเวชที่เป็นวิตกกังวลซึมเศร้าก็ต้องทานยานะคะหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่กระตุ้นการใช้สมองของเรานะคะ อย่างเช่นการฟังเพลงร้องเพลงเต้นรำนะคะในผู้สูงอายุก็มีใช่ไหมคะที่เต้นรำเล่นเกมได้ไหมใช่ได้เล่นเกมค่ะที่เห็นผู้สูงอายุชอบเล่นเกมใช่ค่ะเป็นการใช้นิ้วนะคะเป็นการฝึกสมองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเองนะคะเนื่องจากยาบางตัวเนี่ยส่งผลต่อสมรรถภาพของสมองนะคะแล้วก็หลังจากที่เราอย่างถ้าเป็นโควิดนะคะหลังจากที่เราหายจากอาการแล้วเนี่ยควรตรวจสุขภาพหลังจากที่หายป่วยด้วยนะคะ
อาจารย์แล้วถ้าเป็น brain fog ที่เกิดจากโควิดล่ะคะนอกจากเรื่องของพฤติกรรมที่เราดูแลตัวเองอันนี้เนาะกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะเราก็จะเดี๋ยวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะได้ลองสืบค้นไปดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีวิธีการป้องกันนอกจากพฤติกรรมแล้วมีวิธีการอย่างอื่นไหมที่ช่วยหลังโควิดนะคะก็จะมีเรื่อง IV Brain Health นะคะก็คือเป็นการให้วิตามินเข้าไปทางหลอดเลือดนะคะที่ช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบสมองด้วยนะคะแล้วก็มีโอโซนเทอราปีนะคะอันนี้เราได้ยินกันเป็นประจำแต่หนึ่งในนั้นก็ช่วยในการฟื้นฟูร่างกายของเราด้วยโอโซนเทอราปีพี่เคยได้ยินเหมือนกันเหมือนกับให้ออกซิเจนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นออกซิเจนก็คือไฮเปอร์บาริกออกซิเจนที่เข้าไปในตู้ที่ได้รับออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นฟูสมองเช่นเดียวกันค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็ที่เราเคยได้ยินกันนะคะมีฝังเข็มนะคะก็จะช่วยเรื่องลดเรื่องความจำเสื่อมได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่วิธีพวกนี้ควรจะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเนาะอาจารย์เนาะใช่ค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของภาวะสมองล้าหรือว่า brain fog นะคะซึ่งมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยที่มันเกี่ยวข้องคุณผู้ชมลองเช็คลิสต์ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่หลังติดโควิดมีการติดเชื้ออายุฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งโรคประจำตัวนะคะมันก็มีวิธีป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูง่ายๆเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่เราดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกินเนาะกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายเพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนให้กับตัวเราเองแล้วก็มันอาจจะมีวิธีอื่นที่ช่วยฟื้นฟูสมองแต่อย่างไรก็ตามวิธีนั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้ของผู้เชี่ยวชาญในคำแนะนำนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อิงมากๆเลยนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวในวันนี้นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ